รื่องการจับกลุ่มน้องวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมว่าเรื่องเรียกเงินผมอยากสร้างความคืบหน้าครับขออนุญาตกับท่านก็เขามาแจ้งความดำเนินคดีแล้วครับเป็นให้เป็นคดีตอนแรกมาแจ้งความลงประจำวันเพื่อที่จะไปฟ้องร้องเองตอนนี้ลงประจำวันเพื่อจะให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีชุดจับกลุ่มก็ว่ากันไปนะครับเราก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาให้คอยให้เขามาแล้วก็รอสอบปากคำครับโอเคก็แต่ตอนนี้ก็ไม่มีข้อมูลที่จะสามารถเปิดเผยสื่อได้หรือว่าจะมีวันที่จะนัดทางสื่อเนี่ยมาเดี๋ยวเราต้องติดตามครับต้องติดตามเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องอย่างนี้มันต้องใช้เวลาใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาขอให้ชุดเราทำงานแล้วก็ทางผู้ร้องหรือผู้มาแจ้งความผู้เสียหายถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมเขาก็มีช่องทางดำเนินคดีอยู่แล้วครับถ้ามั่นใจในพยานหลักฐานก็มามอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีไปนะครับก็เป็นช่องทางช่วยกันตรวจสอบครับไม่มีปัญหาก็อันนี้คือแต่ในที่ผมทราบมาจากรายสื่อที่ลงเนี่ยคือทางตำรวจเองเนี่ยก็เรายืนยันก็ยังยืนยันในความบริสุทธิ์ว่าเราทำตามกันนะพี่แล้วก็เห็นว่าเราก็มีหลักฐานเหมือนกันที่จะดำเนินการกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านี้ถูกไหมฮะก็มีครับมีก็ขอให้โปรดติดตามตอนต่อไปเนาะอันนี้มันแค่เริ่มต้นค่ะยังมีอะไรเยอะอยู่ก็ค่อยๆไปค่อยๆทำงานไปครับแล้วก็ส่วนที่เขามั่นใจในพยานหลักฐานเขาที่กล่าวหาก็มาครับเราให้ความเป็นธรรมนะครับในการสอบสวนก็มีพยานมีทนายมีกล้องวงจรปิดมีอะไรอยู่แล้วเก็บไม่หมดเป็นพยานหลักฐานได้หมดนะครับทุกวันนี้สื่อพวกนี้มันเร็วอยู่แล้วมันเร็วทุกคนก็เป็นผู้สื่อข่าวทุกคนก็อยากจะบันทึกใครอยากจะอัดคลิปทรงคลิปเสียงอะไรมันก็ทำได้หมดแหละแต่ความพิสูจน์กันก็ต้องพิสูจน์กันที่สุดนะครับก็ต้องไปจบกันที่ศาลแหละครับ